ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Soul and Century นะฮะก็เกมนี้เป็นเกมแนวเดินตะลุยฟันฮะแต่ว่าความพิเศษของมันอยู่ที่ความยากของมันเนี่ยนะฮะได้ข่าวว่ามันเป็นน้องๆ Dark Soul นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะยากสักแค่ไหนกันนะเริ่มที่นิวเกมครับผมโอ้ตั้งชื่อเหรอนั่นสิต้องชื่อนี้อยู่แล้วต่อไปก็เป็นการสร้างตัวละครนะเออมีให้เลือกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะอะไรผู้หญิงผู้ชายมันไม่ได้ต่างกันเลยนะเนี่ยต่างกันตรงแค่ลูกตาฮะผู้หญิงมันจะดุกว่าแค่นั้นน่ะดูแบบลูกตามันดุดันมากกว่านะเป็นผู้ชายเนี่ยดีแล้วแล้วก็ทรงผมนะทรงผมไหนมันเท่ๆวะเจสอันนี้มันเหมือนอันนี้มันดูเซอร์ๆนะฮะโอ้โหนี่โคตรล็อกเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยทรงนี้ก็เท่นะทรงนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าดูหน้าตาหล่อเหลาฮะหนวดไม่เอาเอ๊มีหนวดโหหนวดแม่งทุเรศมากอ่ะมันเหมือนโอ้ไอคนออกแบบตัวละครนี่มันใช้ดินสอไม้เขียนหรือเปล่าดินสอสีฮะในการวาดภาพปะวะเนี่ยดูหน่อยสังเกตความละเอียดของรูปนะแต่เขาเรียกว่ามันเป็นความคลาสสิกนะฮะก็คือเขาอาจจะตั้งใจทำให้เป็นอย่างนี้ไงทีนี้มีแบบตาเหลือกด้วยเป็นไงล่ะมันก็พู่แบบโอ้โหแบบโดนอะไรสิงสถิตอยู่ฮะตาสีอะไรดีว่าเนี่ยสีตาเนี่ยดูเป็นผู้เป็นคนนี่แหละนี่เป็นการเลือกคิดว่าน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะก็เหมือนกับเป็นการเลือกสีผิวนั่นแหละแล้วก็สีธรรมดาแหละฮะอ๋อนี่เลือกคลาสนะฮะอ๋อมีให้เลือกเยอะนะนี่อ๋อมีทีด้วยนี่อะไรวะเนี่ยนี่พ่อครัวใช่พ่อครัวเนี่ยนะบ้าไปแล้ว แล้วมันไม่มีอะไรเลยคือเนี่ยดูคนอื่นเขาแม่งอาวุธแม่งเต็มตัวเลยวะเนี่ยไอ้นี่แม่งมีกระทะกับอะไรก้อนกลมๆเหมือนก้อนขนมปังหรอไง เออเอาเข้าไปไหมเออไอ้นี่เอาไหนดีวะนี่มันพวกจับกลางชาวนาพวกชนชั้นล่างไงไม่รู้อะเฮ้ยนี่เท่ว่ะเหมือนพวกโจรสลัดอะฮะฮันเตอร์อะเอานี้ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่กิ๊บกดเอาฮันเตอร์แล้วหมวกมันไปไหนล่ะอ๋อโอเคเลือกเอาตัวนี้แหละครับผมฮันเตอร์สายนี่แหละเยี่ยมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยากสักแค่ไหนกันนะแหมผมไม่อยากจะคุยเลยว่า Dark Soul ภาคแรกครับผมเล่นจบมาแล้วนะฮะจบแบบทุลักทุเลนะฮะ แต่เพื่อนผมไม่ได้ตอนนั้นช่วงนั้นผมยังไม่ได้แคสเกมนะฮะยังไม่ได้ทำคลิปนะก็เลยไม่ได้ทำคลิปออกมาให้ดูกันแล้วนี่ผมใช้จอยเล่นอยู่นะผมเป็นแซ่ว่ะเพราะเท่อะเราสามารถทำภาพให้มันสว่างกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวผมขอลองปรุงนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นการฟันแบบฟันแรงนะฮะกระโดดนี่เป็นการคล้ายๆกับเปลี่ยนอาวุธนะฮะเป็นดาบมือเดียวอ๋ออันนี้เป็นอาวุธสองมือแล้วยังไงยิงอ๋อนี่เป็นการยิงนี่ยิงแล้วถ้าเราใช้ดาบมือเดียวอ่ะมันจะกลายเป็นการกันครับก็คือสายนี้มันไม่มีการป้องกันนะครับเรื่องของเรื่องที่ผายแล้วกูเลือกอะไรมาเนี่ยไม่เป็นไรอย่างเราไม่จำเป็นต้องกันก็ได้ครับนี่เราเป็นคุณคือโคบานเข้าใจไหมโอเคไปละเว้ยช่วงเรายาวเว้ยไม่กลัวเฮ้ยอะไรฟาดโอ้เป็นไงล่ะฟาดหัวแตกโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อกันใหม่นะเมื่อกี้มันหลุดเอ้อะไรของมันเฮ้ยเฮ้ยข้างบนมันสู้กันใหญ่เลยเว้ยไอ้อะไร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 เจอแซ่
ต้องเคี่ยนต้องเคี่ยนดื้อดื้อต้องเคี่ยนโอ้เป็นไงให้ช่วงเรายาวอ่ะเป็นไงล่ะนี่ที่เป็นดาบเป็นดาบดูโอ้โหเดี๋ยวกันเป็นดาบป้าบป้าบเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะตายหาละอะไรวะยังไม่ทันทำหาเลยเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่ามาอย่ามานี่แน่เอาธนูไปกินเอาธนูไปกินเฮ้ยเจ๋วว่ะมีธนูก็ดีอย่างนี้เองนะฮะเราเป็นสายป๊อตครับผมอย่าเรียกว่าสายธนูสายป๊อตชอบโจมตีระยะไกลๆนะฮะเฮ้ยข้างบนมีใครอยู่ข้างบนมีผู้หญิงอยู่ฮะถ้าดูจากทองเรื่องเมื่อกี้แล้วมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะนั่งเรือฮะและบนเรือลำนี้เรากำลังแบบพาตัวเจ้าหญิงเพื่อไปแต่งงานกับอีกเมืองนึงไงแต่รู้สึกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะที่ทำให้แบบเกิดเหตุการณ์นี้มีคนบุกโจมตีอ่ะเออต้องคุ้มครององค์หญิงไม่ดูนะผมก็อ่านคร่าวๆว่าผมก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาปากีสักเท่าไหร่นะไปเข้าไปสู่แสงสว่างเฮียแล้วตัวอะไรเนี่ยบอสเหรอเอ้ยไม่ได้แดกหรอกอะไรของมึงเนี่ยมันวิ่งชนทีเดียวยังไม่ทันทำอะไรตายห่าแต่แล้วไอ้นี่เราตายใช่ไหมรู้สึกจะตื่นขึ้นมาบนชายหาดแห่งหนึ่งนะฮะทำไมสีมันขมุกขมัวฮะอย่าบอกว่าเราตายกลายเป็นผีอย่าบอกเฮ้ยที่นี่มันที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มันคือในนรกใช่ไหมโอ้พระเจ้าไปดีกว่าไอ้ใครวะไปคุยดิพลาดแม่งเลยเออคุยอะไรไม่รู้ผมจะค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะถ้าใครอยากอ่านก็อ่านนะมันถามว่าเรานับถืออะไรเขาเรียกว่าเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยไปสุกว่าเราจะต้องเอาไอ้เทียนเนี่ยไปที่ถ้าเหมือนคล้ายๆกับเป็นอะไรเหมือนเป็นเขาเรียกเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนที่บูชาเอาเทียนเนี่ยนะไปวางที่นั่นนะฮะขวดนี่ขวดอะไรไม่รู้ว่ะผมก็รีบกดจังเลยว่ะไม่เป็นไรช่างกูแม่งเหอะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ต้องเคี่ยนให้ตายซอมบี้มีกล่องด้วยปิ้งได้กุญแจมากุญแจอะไรวะซอมบี้ไปไหนซอมบี้เคี่ยนให้ตายเคี่ยนให้ตายซอมบี้โอ้โหเฮ้ยช่วงไม่ยาวอ่ะตัวนี้ไม่แจ๋วอ่ะมันคืออะไรวะผมบอกนะกดอะไรได้บ้างเนี่ยไม่เห็นจะกดอะไรได้เลยเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอ่ะช่างของแม่งเหอะ เล่นอย่างเดียวสาระไม่เอานะฮะ เข้าไปสู่แสงสว่างทำไมมืดจังเท่านี้เข้าไปสู่แสงสว่างเข้าไปสู่แสงสว่างกดอะไรกด RB เหรออ๋อวางเทียนที่นี่เหรอเฮ้ยโอ้โหวางเทียนแค่นี้ต้องตกใจไม่ทำท่าตกใจตกตะลึงงังเฮ้ยเทียนสว่างแล้วอะไรประมาณนั้นบ้าวะเนี่ยไปกด B ได้ทำอะไรได้เนี่ยโอ้สามารถอัพเลเวลได้ที่โอ้มถ้าเป็นดาร์คโซก็น่าจะเป็นที่เราไปอัพเลเวลหรือว่าอัพสกิลน่าจะเป็นตรงกองไฟใช่ไหมส่วนเกมนี้ก็น่าจะเป็นเชิงเทียนเนี่ยตรงนี้แหละผมดูว่ามันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรอ๋อนี่การอัพสกิลเหรอโอ้ตอนนี้ผมเบลเท่าไหร่เบล3เหรอผมมีพอยต์ไหมพอยต์สกิลรู้สึกน่าไม่น่าจะยังพอยต์ไม่น่าจะมีนะเบลอัพยังโอเคเข้าใจมาลุยต่อครับผมเมื่อกี้ผมเห็นข้างบนมีกล่องเก็บกล่องอีกาอีกา
มัวแต่เก็บของจะฟาดอีกาให้ตกลงมาสู่พื้นดินเท่านั้นโอ้โหตึ๊กข้างหน้าไปได้ไหมเหมือนเป็นประตูบ้านใครสักคนนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเพิ่งเห็นเลยว่ามันมีความเหนื่อยด้วยเนี่ยสังเกตหลอดสีเขียวด้านล่างนะฮะเออเฮ้ยเอ้ยผีดิบมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ตอนกูเดินมาไม่เห็นมีไม่มีผีข้างบนไม่ยิงธนูด้วยว่ะมันเป็นผีที่มีทักษะการยิงธนูครับผมแต่มันก็เท่านั้นแหละทักษะแบบนี้ใช้กับข้าไม่ได้หรือเว้ยเอ้าผมลืมปิดเสียงทีวีเลยเนี่ยโทษทีนะครับผมถ้าเกิดมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาในตัวเกมนะฟาดโอเคเฮ้ยนี่มีเงินเก็บด้วยรู้สึกเกมนี้มันน่าจะเก็บเวลได้ตลอดป่ะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะฮะโอเคมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้ออกไปดูคลิปมาครับว่ามันมีเสียงทีวีแทรกเข้ามาหรือเปล่านะผมลืมปิดเสียงทีวีไงเรื่องของเรื่องเออไม่ซะงั้นเฮ้ยไอตัวนี้มันแจ๋วอ่ะคือถ้ามอนสเตอร์อยู่ด้านหลังเรามันก็โดนด้วยนะโดนแทรกเราเหมือนกันนะเนี่ยเห็นป่ะนี่ขนาดผมหันหลังให้มันนะเนี่ยเอ้ยใครยิงอ่ะไอ้นี่ใครต้องหาตัวการให้เจอไม่ได้แดกกูหรอกบอกเลยจังเอ้ยต้องฆ่าตัวบนก่อนเฮ้ยชุบอะไรเองต้องโดนไปด้วยแล้วมันเติมเลือดยังไงวะเกมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกด LBRBอ่ะโอเคเป็นละเก็บเรื่อยๆฮะโฮนี่แน่คุณคือคาร์บอยเอ้ยคุณคือโคบานทุยไงเนี่ยจะเล่นมุกทำไมพลาดบ่อยจังว่าเราเนี่ยฮะเข้าได้ปะตัวนี้เข้าไม่ได้นะคิดว่าไม่ถึงว่ะแหมคิดว่าต้องไปหากุญแจแล้วมาไขตรงนี้ก่อนนะโอเคผมว่าเกมนี้มันจะใช้เวลาเล่นนานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นแนวเก็บเลเวลด้วยฮะต้องเก็บเวลเก็บแรงนะก็กว่าจะเก่งอ่ะนะผมว่านะน่าจะใช้เวลานานอยู่นะอะไรยังไงล่ะนี่แน่เขียนให้ตายเขียนให้ตายเออเขียนให้ตายเออทำไมประตูมันเยอะจังวะฮะไม่งงตายหรอวะเงี้ยดูดิมันเฮ้ยจิ๊บหายแล้วมันมีแผนทงแผนที่ให้ดูไหมในเกมเนี้ยไม่ได้ไปไม่ได้ครับผมนี่โอ้โหเป็นไงขนาดขายยังไม่ทันตกพื้นเลยนะฮะก็สามารถเคลื่อนได้นะครับเฮ้ยตัวนี้มันแจ๋ววะผมไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นยังไงนะทำไมมันรู้สึกเล่นง่ายจังวะหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ถึงจุดยากอ๋อเฮ้ยมีตัวประหลาดไอ้ฮือโอ้โหโดนเขาแล้วโดนเอาเซ่โหไม่เท่าไหร่นี่ว่างานนี้เฮ้ยอะไรกินจะโดบก่อนเราคือโคบานเราไม่ชอบใช้ดาบโอ้โหไม่ประตูเยอะจังวะตรงนั้นจะขึ้นไปไงวะเนี่ยอึ๊บขึ้นไม่ได้ผมว่ามันจะต้องมีทางที่อยู่ทางอีกฟากนึงอะฮะแล้วก็โผล่มาเก็บของข้างบนเชื่อผมดิเอางี้ดีกว่าผมไปข้างล่างก่อนดีกว่านะอะไรเนี่ยมึงอยู่ในบ้านไม่เหรอมึงออกมาได้ไงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มเข้าตั้งแต่ประตูข้างล่างก่อนนะที่เรายังไม่ได้เข้าอะเรามาจากตรงนี้ใช่ไหมผมเห็นประตูอยู่หลายบานเลยที่เราไม่ได้ไปฮะต
ตรงนี้เก็บของเหรอเปิดไม่ได้อีกแล้วเอาแล้วไงโอเคประเภทนี้มาเล่นอีกแล้วกูคือผมเป็นพวกที่แพ้แบบเกมที่เป็นเขาวงกตมานะคือมันขี้เกียจเดินในเรื่องของเรื่องนะขี้เกียจเดินหาว่าเอ้ยต้องไปทางไหนต้องไปทางไหนอะไรเงี้ยนี่แหละคล้ายๆเป็นกระไดใช่ไหมมันต้องเดินวนไงพอเดินตรงนี้มาปลดล็อกตรงนั้นแล้วก็มาโผล่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นแหละมันทำให้รู้สึกว่าโอ้ตายขี้เกียจเดิน ขออะไรที่แบบเดินตรงๆแล้วเจอเลยได้ไหมแบบปะฉะดะฟันลูกเดียวอะไรไม่ต้องคิดมากอะไรประมาณนั้นนะฮะผมจะถนัดประมาณนั้นมากกว่านี่โอเคเยี่ยมแล้วก็ลงมาแปะใช่ไหมเข้าใจแล้วเหมือนกับเราลงมาของอ่ะกระดึบ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 ขึ้นไปเออเฮ้ยมันไงล่ะขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอ๋อนี่คือการกิ้งตรงนี้มีอะไรตรงนี้ไม่มีธนูอ๋อกดยิงเนี่ยโอเคโอเคแค่ลองนะเราสามารถขึ้นไปได้ไหมอ๋อได้ตรงนู้นก็มีทางไปว่ะเฮียแล้วกลับก่อน กลับก่อนเจอเฮียแล้วเดินกลับเลยไอ้ตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกันนะตรงนี้มาทางนี้อ๋อเป็นทางใหม่มันก็แบบเอ้าเดินมาเจ็บแข้งเจ็บขาอีกดูดิมาอยู่บนใช่ไหมยังไม่ไปเว้ยยังไม่ไปหรอกโอ้ยอันนี้มันตรงเดิมนี่ว่าเอาแล้วไงเดินบนไปบนใหม่แล้วใช่ไหมเออจริงด้วยโอ้ my god เดินบนอีกแล้วเอาไงดีไอ้เอาเซ่โอ้ยพี่ผายมันโดดหลบได้ดีวะโอ้ยอย่ากัดหนูอย่ากัดหนูไอ้อย่ากัดชิบหายตายเลยจะไปเริ่มตรงไหนเนี่ยเฮ้ยมีคนลากเรามาที่โบสถ์ว่ะโอ้คือทุกครั้งที่เราตายเนี่ยฮะเราจะมาเริ่มตรงโบสถ์ใหม่นี่ทุกครั้งเลยนะแล้วดูก่อนว่าต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราต้องเสียอะไรบางอย่างไปฮะถ้าเราตายอ่ะถ้าแป๊บนึงนะต้องกลับไปดูตรงจุดที่เราไม่ใช่เหมือนดาร์กโซนะถ้าดาร์กโซเวลาเราตายแล้วทำจะเสียไอ้ดวงวิญญาณใช่ไหมอะไรไอ้นี่โอเคไปครับอีกาฟันแม่งเลยเมื่อกี้เราตายตรงไหนข้างบนใช่ไหมจุ๊บ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 อ๋อจำได้น่าจะตายอันนี้ป่าววะยืนจ้องหน้ากูไปแล้วเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็ยืนจ้องหน้าเฮ้ยจะเอาไงดีต้องไปว่ะไม่ไปไม่ได้ครับเดี๋ยวกันนะมาทำไงดีวะเอาไงคือนี่แน่เฮ้ยมอบเซ่ให้ตายไปทำไมมันกระจอกตัวไอ้ตัวนี้ทำไมตัวเมื่อกี้ไม่ฆ่าเราไม่ตายยากวะเฮ้ยข้างล่างเอ้ยขังคาวกินกล้วยเหรอแหมเดี๋ยวตรงเอ้ยเดี๋ยวตรงไหนวะที่เราเจอไอ้ตัวนั้นฆ่าข้างบนนี้ไหมเช็คข้างบนนี้ไหมตรงนี้ใช่ไหม
เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าโหดกับผมนะสิโอ้ยชิปหายแล้วกินเลือดก่อนโอ้มันเฮ้ยมันก็มีความยากอยู่ในตัวนะฮะมันก็ไม่ใช่ว่ามันง่ายนะมันก็คือเราต้องบัตกันด้วยชั้นเชิงอย่างแท้จริงฮะเกมนี้บักเบียโอ้รู้สึกว่าตรงไหนที่มีแสงสว่างนี่เราจะสามารถเหมือนจะอัพเลือดได้หรือเปล่าวะเป็นเกมที่ทางเดินซับซ้อนอีกแล้วนะครับท่านอ่ะนี่ไงไปละเราลงไปล่างได้ไหมเอาจะลงข้างล่างจะขึ้นข้างบนก่อนดีมันมีทางขึ้นข้างบนด้วยนะอ๋อนี่มาเปิดตรงนี้ไงอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละล็อกอยู่แปลว่าต้องหากุญแจสินะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บตรงนี้มาไปใจผมอยากให้เกมมันทำตัวละครให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคือคนแก่ครับผมเห็นอะไรเล็กๆแล้วมันรู้สึกแบบน่าจะใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งไอ้นี่อะไรอีกอ่ะไปครับไปครับผมว่าเราพลาดอะไรไปบางอย่างถ้าผมโดดลงข้างล่างนี่ผมจะตายไหมคือมันมีบางที่ที่เรายังไม่ได้ไปอะฮะเฮ้ยออกมาเจอตัวนี้ก็โอ้ยอย่าทำหนูเฮ้ยแดกเลือดกันเฮ้ยมอบสิเอาสิโอ้โหแล้วตัวนี้สึกหลบไม่เป็นเนี่ยนะคือมันป้องกันตัวเองไม่ได้ครับเรื่องของเรื่องอ๋อนี่เราต้องเปลี่ยนอาวุธมาเป็นใช้มีดทางจิตกรรมได้คือถ้าเป็นตัวอื่นมันจะมีโล่ไงเอ๊ะอันนี้จะกันได้ไหมการรับปัดได้ด้วยลองเปลี่ยนมาใช้มีดบ้างดิเผื่อจะลุ่งก็ได้สบายโชว์ดาวโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ถ้าดับเฮ้ยเจ๋วว่ะมันคือการสังหารแบบเฮ้ยไอ้นั่นฟื้นขึ้นมาทำไมวะนี่เป็นไงล่ะกันได้โอเคเราเปลี่ยนมาใช้ดาบบ้างนะใช้แต่อะไรกินขังข้าวกินกล้วยมีอะไรล่ะครับเฮ้ยโอ้โหเฮดาบของเจ้ามันช่างเชื่องช้ายิ่งนักมันเดี๋ยวกันนะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ย1 2 3นี่โอ้มีท่านี้ด้วยเหรอแป๊บนึงผมขอฝึกวิชาก่อน1ต้องให้เลื่อนมันเต็มก่อนป่ะ1 2 3อ๋อ1 2 3แล้วกดฟันแรงนะฮะมันจะกลายเป็นท่ากระโดดฟันอย่างอลังการมาโอเคเราก็ไปทางนั้นได้แล้วสิลงได้ไหมจะตายไหมไม่ตายนะโอเครุยไปข้างล่างใช่ไหมหรือข้างบนข้างเอ้ยต้องข้างบนสิโอ้ตายจ้ะข้างล่างเพราะประตูเราเข้าไม่ได้ใช่ไหมปั๊บปั๊บเดี๋ยวไปขึ้นไปตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้มาแหละเอ้ยตรงนี้โอเคทางนี้โอ้โหแล้วก่อนทำไมรวยแล้วบอสเจ๊กกูจะทำยังไงท่าไหนดีท่าไหนดีเอาเฮ้ยไอ้อย่าพึ่งนี่ยิงด้วยธนูไอ้ยี่ห้าเอ้ยเขียนให้ตายอย่ากูจะเขียนมึงให้ตายโอ้ my god กูยิงรัว
ยิงธนูรัวๆยิงธนูรัวๆเลโกลัสเลโกลัสคิดป๊อดมากโอ้ยหลบกระโดดมาตัวเฮ้ยเด้งเลือดกินเลือดสิกินเลือดกดได้มั้ยยิงธนูรัวๆมีลูกกูยิงหมดอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูแล้วกูแล้วอย่าเข้ามาด้วยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาด้วยเอาสิเขียนเฮ้ยหลบหลบสิอื้อหือชึบชึบโอ้ my god กระโดดมาตัวโอ้ไม่โดนหรอกโอ้โหต้องเปลี่ยนมาใช้ดาบบ้างเลยเพลงดาบเปลี่ยนเพลงดาบบ้างไม่ไหวแล้วเพลงดาบโอ้โหชุบบนตัวจับตึงอื้อเจ้าแม่งตายโหนี่เราต้องเดินไกลเลยเนี่ยอ๋อมันจะเริ่มตรงที่เราจุดเทียนไงโอเคถือว่าไม่ไกลครับผมแต่เราจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเนี่ยรู้สึกจะเสียเหมือนผมมีความรู้สึกเหมือนเราจะเสียพอยต์อะไรไปบางอย่างนะฮะโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวไปในตัวแล้วกันฮะมาจะได้สักแค่ไหนกันวะจัดมาเอาจริงแล้วเว้ยหึ1 2โอ้ไม่เหนื่อยง่ายมากตึ๊บ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 โอ้เป็นไงล่ะแดกเลือดก่อนสิลูกพี่เออเอาชุบ1 2 3โอ้โอ้1 2 3ฟันแรงฟันแรงกระโดดหลบโอ้โหแดกเลือดกับลูกเพ่โอ้ชุบโอ้โหว้าววูอาจจะอีตีนีตีนีของดอกนั่นแหละโอ้ไม่วูอ่ะเฮ้อแดกเลือดหนีมาแดกเลือดก่อนจะพึ่งโอ้กินเลือดตายหาแล้วหนึ่งไอ้นี่มันเป็นไข่ไว้มันลากศพเรากลับบ้านทุกทีเลยเฮ้ยมึงนี่มันเอ้ยวันนี้ก็จะผ่านไหมเนี่ยผมว่าตอนช่วงลุยด่านมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะมันจะยากไอ้ตรงบอสเนี่ยแหละเกมเนี่ยนะรอบที่3มันต้องมีคนตายโอ้ยไปดูก่อนกดกันได้ดีกันนะกดกันนะอู้หูเฮ้ยใจเย็นลูกเพ่แดกเลือดสิแดกเลือดกระดุกกระดุกผมนี่ก็พวกฟันอย่างเดียวกันไม่เป็น1 2โอ้เอ้ยทางไฟฟ้ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมว่านะโอ้ย1 2กัน1 2เอ้ยโดดได้โดดอื้อหือกินเลือดก่อนโดดหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยไงดีวะโอ้ยสวนโอ้โหอย่าเย็นลูกพี่โอ้ยแดกเลือดแดกเลือดก่อนลูกแดกเลือดก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเอาหนึ่งสองสามโอ้ไม่ไม่มีฟันต่อเนื่องด้วยกินเลือดก่อนครับกินเลือดก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรบอกให้มึงกินเลือดก่อน เฮ้ยรอบที่สามนะครับผมตายไม่เป็นไรครับตามได้ที่มีคนลากศพเรากลับบ้านชีวิตลำเย็นเหลือเกินเอ้ยกันนะต้องรู้จักการกันบ้างนะมาเอาไง1 2 1 2 3 4นลบ1 2เอ้ยนลบ1 2 3กัน1 2 3เอ้ยปล่อยมา
1 2 3 4ลดลบโอ้มึงนี่ปั่นเพลินตลอดเลยถอยมาก่อนถอยมาก่อนอื้อหือแดกเลือดเลยนะมึงอย่าเพิ่งทำอะไรนะแดกเลือดก่อนบุ๊บๆสิว่าเล่นไปเล่นมามันก็เริ่มคล่องมือแล้วนะเดี๋ยวมึงจะทำโอ้มึงใช้ท่านี้ทำไมมันไกลมันมันไม่ยุติธรรมกับกูโอ้ my god เดี๋ยวก่อนกินเลือดกินเลือดจุ๊บจู๊บโอ้มาเลยเอ๊ะเอาสิเอาสิมึงจะทำไงโอ้ยฟันสามจังหวะโอ้โหเป็นไงล่ะหนีหนีแดกเลือดก่อนแดกเลือดโอ้ยังไม่ทันกินเลือดเสร็จเลยอมเออหลบกันสิครับหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอย่านะอย่านะอย่านะเดี๋ยวเข้ามานะเอ้ยเอ้ยอย่า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 เข้ามาดูจะตายแล้วเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินเหลือหกนัดแล้วกูยิงรัวๆแล้วกูไปเอ้ยเร็วได้โปรดเฮ้ยธนูธนูช่วยฉันโอ้ยการมีธนูก็ดีอย่างนี้เองฮะตายมา 3-4 รอบครับผมเอ้ยแล้วไปตรงไหนต่อล่ะเนี่ยเดี๋ยวกันนะเอาไงดีวะต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยไปไม่ถูกเลยลงใช่ไหมรู้จะเป็นประตูตรงนั้นฮะประตูที่มันปิดอยู่ด้านหน้าอ่ะใช่ไหมชัวร์เลยเนี่ยมันจะมีประตูที่ปิดอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนเราต้องเข้าไปเซฟก่อนไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยผีมันฟื้นขึ้นมาบ่เฮ้ยนี่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 โอเคเดี๋ยวผมขอโอ้มันเหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์มากกว่าฮะโอเคเข้าใจแล้วเกมนี้ถือว่าเป็นการโอ้ยเจ็บไหมเนี่ยแม่งตกจากที่สูงแล้วมันก็เสียเลือดอ่ะประตูนี้แน่เลยผมว่านั่นไงพอฆ่าบอลแล้วก็มาเข้าประตูนี้นะฮะใครเป็นใครเป็นใครเย็ดไปก่อนฮะ โอเคโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ครับต้องขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะสำหรับSouls and Century นะครับผมก็อย่าลองมาติดตามทวิอย่าลองมาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าดีกว่านะโอ้มันเกมที่ผมว่านี่เป็นแค่เริ่มต้นนะแค่การเริ่มต้นนะด่านแรกก็ถือว่ายากพอสมควรนะสำหรับบอสนะฮะด่านต่อไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันยากหรือผมเล่นกากก็ไม่รู้นะโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอจบเพียงในรายการถ้าถูกใจชอบใจอะไรในเกมนี้ก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย